นะครับแต่วงไอ้พวกแก่ๆก็ปล่อยไปนะครับเพราะมันตอนนี้มันป่วยกันแล้ว4คนในวงคาราบาวแล้วจะเลิกในเดือนในปีหน้าในเดือนมีนาคมสิ้นมีนาคมเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสิงวันที่1เมษายน67แล้วก็จะเลิกวงเลยนะครับไม่น่าเชื่อนี่บอกเลยบอกกับพี่น้องไปเลยมันเป็นความจริงเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันแก่กันหมดแล้ว3วันดี4วันไข้ตอนนี้นั่งข้างๆผมก็2คนนั่งเล่นแล้วแล้วก็อีก2คนนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลนะครับก็เพิ่งจะฟื้นแล้วก็กลับมาเล่นฟื้นกลับมาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดปล่อยยอมรับความจริงว่าเราแก่นะครับเงินเขามันก็ถูกผูกมัดเข้าไปตอนนั้นเราได้ตลับละ6บาทเทปตอนนั้นขายรู้สึกจะ3หรือ40บาทหน้าปกติด60แต่ว่าใช่ไหมติด60ใช่ไหมหน้าปก60บาทจะขายกันก็อยู่ที่3 45เนี่ยมอนิเตอร์ขึ้นอีกนิดได้แต่เราได้วงละ6บาทนะครับ6บาทเท่านั้นเองแล้วเราก็ขอขึ้นมาเรื่อยๆจนเพราะสมาชิกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยไปคิดว่าเดี๋ยวกูทำเองดีกว่าโดนเอาเปรียบเลยทำเองดีกว่าก็เลยทำชุดกัมพูชาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทดลองขายเองทำเองตอนนั้นแกมมี่ก็ยังไม่เกิดยังเป็นบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งอยู่นะครับแล้วก็ทำเองขายเองมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกแต่มันมาประสบความสำเร็จทีหลังนะครับตอนนั้นก็ยังใช้ห้องอัดอโซนาอยู่นะแล้วหลังจากนั้นปั๊บก็เป็น Made in Thailand นั่นล่ะเต็มตัวเลยที่ผมออกมาแล้วก็อาศัยแกรมมี่โฆษณาทีวีทำสื่อให้อาศัยแววหวานโฆษณาทางเป็นผู้คล้ายๆเป็นต้นฉบับแล้วก็อะไรนั่นล่ะเราก็เลยเป็นอินดิเพนเดนต์ตั้งแต่บัดนั้นมาเราก็เลยได้เงินมวลละ24บาทจาก6บาทเป็น24บาทซึ่งมันก็สมน้ำสมเนื้ออ่าฮะกับการทำงานของเราครับแล้วก็เติบโตมาจนทุกวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นขี้ข้าใครไม่มีครับถึงแม้ว่าจะอยู่กับวอร์เนอร์แต่เราก็ไม่ได้เซ็นสัญญากับวอร์เนอร์นะครับครับแต่ว่าถ้าสำหรับวอร์เนอร์แล้วผมให้เครดิตเขาเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วสัญญาเขาไม่ได้เอาเปรียบนะครับเขาก็ทำดีเสียด้วยซ้ำอย่างที่ผมทำบูทเลกขึ้นมาเนี่ยผมฟักกระเป๋าเองทำเองทั้งหมดโดยจุดประสงค์ของผมเพื่ออยากจะให้น้องๆที่อยู่ในวงที่ยังไม่แก่เนี่ยอยากจะทำงานต่อเนี่ยได้มีงานทำต่อไปกี่ปีแล้วพี่อาร์ตเพลงนี้ครับก็ตั้งแต่ปีที่ทำอ่ะผมก็จำไม่ได้ขนาดปียังจำไม่ได้เลยจำไม่ได้แล้วประมาณกัมพูชาน่าจะก่อน Made in Thailand น่าจะปี27ต้น27แล้วปลายปีก็ผมคือผมทำชุดนี้เพราะว่าตอนนั้นผมต้องการที่จะเป็นอินดิเพนเดนต์นะครับคือตอนนั้นมันจะหอนตลอดเลยมันทำให้ผมหงุดหงิดมันจะหอนตลอดเลยใครจับไมค์จับไมค์ใครทำก็มอนิเตอร์ลดมันลงดีกว่าฮะมอนิเตอร์เราเล่นมันล้นไปไม่ต้องเปิดก็ได้เออใช่มอนิเตอร์มันล้นไปคือตอนนั้นผมต้องการที่จะเป็นอินดิเพนเดนต์ก็อยู่สังกัดอโซนานะครับแล้วก็ไม่แฮปปี้เพราะว่าเถียงกันเรื่องปัญหาห้องอัด8แท็กอ่ะ8แท็กมาตลอดผมอยากได้24แท็กอยากจะไปอัดที่ศรีสยามแล้วปรากฏว่าเขาบอกเขาไม่มีงบให้มึงทนอัดห้องอัด8แท็กไปก่อนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นวกไอ้ชุดวณิพกซึ่งออกกับอโซนาเป็นน่าจะเป็นชุดก่อนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาทหารอดทนทำให้ผมทรมานมากนั้นในที่สุดปั๊บผมหมดจากสัญญา3ชุดผมก็ออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงคือไม่อยากจะไปอยู่สังกัดใครแล้วทั้งสิ้นเพราะตอนนั้นไอ้ต้นสังกัดทั้งหมดเนี่ยนี่ขอเล่านะเป็นประวัติกันละกันต้นสังกัดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอาแปะร้านค้านั่นแหละนะครับมันเป็นอาแปะร้านค้าแล้วเขาสัญญาพวกเราก็ไม่เป็นนะครับพอไปเซ็นกับเขามันก็ถูกผูกมัดเข้าไปตอนนั้นเราได้ตลับละ6บาทเทปตอนนั้นขายรู้สึกจะ
3หรือ40บาทหน้าปกติด60แต่ว่าใช่ไหมติด60ใช่ไหมหน้าปก60บาทจะขายกันก็อยู่ที่3 45เนี่ยมอนิเตอร์ขึ้นอีกนิดได้แต่เราได้วงละ6บาทนะครับ6บาทเท่านั้นเองแล้วเราก็ขอขึ้นมาเรื่อยๆจนเพราะนักสมาชิกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยไปคิดว่าเดี๋ยวกูทำเองดีกว่าโดนเอาเปรียบเลยทำเองดีกว่าก็เลยทำชุดกัมพูชาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทดลองขายเองทำเองตอนนั้นแกรมมี่ก็ยังไม่เกิดยังเป็นบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งอยู่นะครับแล้วก็ทำเองขายเองมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกแต่มันมาประสบความสำเร็จทีหลังนะครับตอนนั้นก็ยังใช้ห้องอัดอโซน่าอยู่นะอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นปั๊บก็เป็น Made in Thailand นั่นแหละเต็มตัวเลยที่ผมออกมาแล้วก็อาศัยแกรมมี่โฆษณาทีวีทำสื่อให้อาศัยแววหวานโฆษณาทางเป็นผู้คล้ายๆเป็นต้นฉบับแล้วก็อะไรนั่นแหละเราก็เลยเป็นอินดิเพนเดนต์ตั้งแต่บัดนั้นมาเราก็เลยได้เงินมวลละ24บาทจาก6บาทเป็น24บาทซึ่งมันก็สมน้ำสมเนื้ออ่าฮะกับการทำงานของเราครับแล้วก็เติบโตมาจนทุกวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นขี้ข้าใครไม่มีถึงแม้ว่าจะอยู่กับวอร์เนอร์แต่เราก็ไม่ได้เซ็นสัญญากับวอร์เนอร์นะครับครับแต่ว่าถ้าสำหรับวอร์เนอร์แล้วผมให้เครดิตเขาเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วสัญญาเขาไม่ได้เอาเปรียบนะครับเขาก็ทำดีเสียด้วยซ้ำอย่างที่ผมทำบูทเลกขึ้นมาเนี่ยผมฟักกระเป๋าเองทำเองทั้งหมดโดยจุดประสงค์ของผมเพื่ออยากจะให้น้องๆที่อยู่ในวงที่ยังไม่แก่เนี่ยอยากจะทำงานต่อเนี่ยได้มีงานทำต่อไปนะครับแต่วงไอ้พวกแก่ๆก็ปล่อยไปนะครับเพราะมันตอนนี้มันป่วยกันแล้ว4คนในวงคาราบาวแล้วจะเลิกในเดือนในปีหน้าในเดือนมีนาคมสิ้นมีนาคมเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสิงวันที่1เมษายน67แล้วก็จะเลิกวงเลยนะครับไม่น่าเชื่อนี่บอกเลยบอกกับพี่น้องไปเลยมันเป็นความจริงเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันแก่กันหมดแล้ว3วันดี4วันไข้ตอนนี้นั่งข้างๆผมก็2คนนั่งเล่นแล้วก็อีก2คนนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลนะครับก็เพิ่งจะฟื้นแล้วก็กลับมาเล่นฟื้นกลับมาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดปล่อยยอมรับความจริงว่าเราแก่นะครับแต่เราก็ยังเก๋าอยู่นะครับใครอยากจะไปเล่นกับใครอยากจะทำอะไรก็ตามสบายผมก็เลยนำน้องๆพวกเด็กๆที่อยู่ในวงไปต่อแล้วก็บังเอิญก็เจอหลานชายเนี่ยนะครับดำเนี่ยนะครับที่เป็นเพิ่งจะอายุ18ก็จะเอาเข้ามาช่วยเป็นมือกีตาร์ด้วยแล้วก็เขาทำได้หลายอย่างนะครับก็ทำให้ผมมีหัวใจที่มันยังมีความสุขอยู่กับเพลงเพราะชีวิตผมไม่ใช่นักดนตรีผมไม่ใช่นักมือกีตาร์แต่ชีวิตผมเป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วผมมีความสุขที่ได้ตื่นมาแล้วแต่งเพลงวันหนึ่งได้แต่งเพลงแล้วก็ได้อัดเพลงแล้วก็ดูเพลงมันออกไปสู่สังคมแล้วผมก็นอนหลับฝันดีมีความสุขไม่ใช่เรื่องเงินผมฟักกระเป๋าทำทุกอย่างนะครับแต่พอได้เงินมาผมก็เอามาให้น้องๆใครอยากได้อะไรซื้อให้หมดนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็เอาไปบริจาคให้กับวัดเพื่อเป็นทุนการกุศลให้กับเด็กนักเรียนที่อิ่มท้องก่อนน้องเข้าเรียนเด็กในชนบทเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงโรงเรียนได้บางคนเดินมาเป็น10กิโลเขามาแล้วเขาไม่ได้กินข้าวเช้าหรอกมาถึงก็เข้าเรียนเลยแต่ทำไมเพราะพ่อแม่เขายากจนพ่อแม่เขาออกบ้านไปตั้งแต่เช้าแล้วเขาก็รีบมาโรงเรียนเพราะฉะนั้นจะมีโครงการอิ่มท้องก่อนน้องได้เรียนของอาจารย์คันชิตนะครับพระอาจารย์คันชิตอกินจันโนแห่งวัดป่าสันติธรรมที่ชัยภูมิท่านทำเรื่องโครงการแบบนี้แล้วก็ผสมกับโครงการของครูซึ่งไปสอนเด็กบ้านนอกเนี่ยเป็นครูที่จบปริญญาตรีอ่ะพี่น้องจบมหาวิทยาลัยทุกคนเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมครับ 4,000 บาทในขณะที่ไอ้พวกนักการเมืองหาเสียงไม่ว่ามึงจะสีเหี้ยอะไรก็ตามแม่งหาเสียงต้องหมื่นบาทพ่อมึงป่านนี้เขายัง 4,000 อยู่นั่นแหละกี่ปีมาแล้วเราก็ให้พระอาจารย์นะครับเอาทุนส่วนนี้ไปเพิ่มให้อย่างน้อยก็